สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคลิปนี้สำหรับคนที่ปลูกถั่วฝักยาวกินเองต้องการความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ยาไล่เพลี้ยค่ะคลิปนี้เลยจะมาบอกสูตรวิธีไล่เพลี้ยแบบเห็นผลนะคะสำหรับฉีดถั่วฝักยาวของเราค่ะไปดูกันเลยนะคะต้มให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเดือดแรงเลยนะคะเดือดแบบนี้เลยแล้วก็ยกลงค่ะท่านผู้ชมยกลงแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำนำไปใช้ได้เลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะในถังนี้ก็คือเป็นน้ำชาโคชาโคก็คือผงถ่านถ่านนั่นเองนะคะท่านผู้ชมถ่านเนี่ยมันใช้ไล่แมลงได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันใช้ในการบำรุงต้นไม้ได้ด้วยค่ะทีนี้ข้างล่างนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นขี้เถ้านะคะส่วนข้างบนมันจะเป็นถ่านแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้1วันหรือ1คืนก็ได้นะคะทีนี้เราก็ตักเล็กจะต้มใส่หม้อนึ่งนี้นะคะหม้ออาจจะดำหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่ใช้เตาถ่านอย่ารังเกียจกันนะก็เราไม่ต้องกรองเอาเฉพาะน้ำที่ใสๆนะคะเอาน้ำข้างบนของขี้เถ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเล็กจะทำเผื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเล็กปลูกพริกไว้เยอะค่ะท่านผู้ชมบางทีสูตรที่ทำหางไหลมันก็จะหมดแล้วอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือต้มแค่นี้ก่อนนะคะตักน้ำขี้เถ้ามาไม่มีอัตราที่แน่นอนนะคะแล้วแต่ว่าใครจะทำเยอะทำน้อยเนาะจากนั้นให้ใส่เนี่ยค่ะยาเส้นถุงนี้จะราคา10บาทนะคะใช้ไปเลย1ถุงยาเส้นก็อย่าเก่าเกินไปนะคะท่านผู้ชมนี่เราก็ดึงออกต้มลงไปเลยแล้วทีนี้เล็กต้องเติมน้ำอีกนะคะเพราะว่าในนี้ยาเส้นมันจะแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะเข้มข้นเพราะว่าจะได้แบบว่าประหยัดด้วยคือทำแล้วมันประสิทธิภาพมันเยอะค่ะเพิ่มน้ำอีกได้อ่ะทีนี้หลังจากนั้นเล็กก็จะตั้งไฟเล็กจะต้มเตาถ่านนะคะตั้งไฟไว้ก่อนเลยท่านผู้ชมคือไอ้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเสมอกันนะคะพื้นไม้เนาะจะเอาท่อนไม้มารองอ่ะพริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะจะมีกลิ่นหอมฉุนหอมแรงนะคะก็ใส่2ซองกระเด็นและทีนี้เราก็ตำโขลกนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเล็กไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะคะโอเคได้แล้วนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาไปใส่ในหม้อต้มของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเล็กจะเติมน้ำลงไปอีกก่อนนะคะนี่โอเคจากนั้นเราก็แนะนำให้ใช้พริกไทยเม็ดนะคะท่านผู้ชมอย่าใช้พริกไทยที่เป็นขวดสำเร็จนะคะเพราะว่าเล็กรู้สึกว่าพริกไทยตัวนี้จะกลิ่นหอมแรงกลิ่นฉุนมากกว่านะคะนี่แหละค่ะจากนั้นยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมยังไม่หมด
้ก็คือเป็นน้ำต้มขาแก่นะคะถ้าใครไม่ทำแบบเล็กก็คือให้หั่นขาแก่ลงค่ะขาแก่ๆเลยนะคะหั่นลงอย่างต่ำ3ขีดขึ้นไปค่ะท่านผู้ชมโอเคแต่ในขวดนี้ของเล็กนะคะก็จะมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดขาแก่แล้วก็สาบเสือนะคะเวลาหมุนฝาต้องระวังนะคะท่านผู้ชมเป็นน้ำที่เราต้มไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะกรูดหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะมีแก๊สให้ระวังเพราะว่าระเบิดมาหลายคนแล้วนะคะอันนี้ก็คือเทลงไปอีกครึ่งขวดนะคะเพราะว่าของเล็กนี่มันเข้มข้นมันมีหลายอย่างนี่ค่ะเป็นสูตรไล่เพลี้ยที่เห็นผลจริงๆนะคะเห็นผล 100% เลยให้ท่านผู้ชมไปทำนะเดี๋ยวเราไปเทลงกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงเทเรียบร้อยแล้วค่ะเกือบนะคะเลยครึ่งขวดเนาะเพราะว่าต้องการความเข้มข้นนะเดี๋ยวเล็กพามาดูนี่ยืมไม้พายก่อนมีทั้งน้ำต้มขาเน้นย้ำนะคะใครไม่มีน้ำที่ต้มไว้แล้วเหมือนเล็กอ่ะให้ใช้ขาแก่ๆนะคะขาแก่ๆแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็หั่นลงต้มเดี๋ยวเติมฟืนอีกก่อนค่ะให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยเลยเพราะว่าวันนี้เล็กมีนัดกับพี่เขาเล็กจะต้องทำไปส่งนะคะเพราะว่าพี่วันหนาเขาปลูกถั่วขายเดี๋ยวค่อยขัดนะคะหม้อเดี๋ยวค่อยขัดเวลาในการต้มก็ให้เดือดนะคะต้มไปอย่างนี้แหละถ้าเดือดแล้วเนี่ยให้ระยะห่างในการเดือดประมาณ10นาทีนะคะเดือดจัดๆนะคะเดือดปุดๆขึ้นมานะคะก็ทิ้งไว้เริ่มควันแล้วค่ะนี่แหละบรรยากาศบ้านๆเลยนะคะวิธีการต้มก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ให้ไฟอ่อนลงเองนะคะก็เคี่ยวนะคะน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะลดลงนะหลังจากนั้นเราก็กรองค่ะใช้กระชอนถี่ๆนะคะกรองเอาแต่น้ำเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปฉีดนะคะมันจะได้ไม่มีกากพวกนี้นะไปอุดตันนะคะนี่เป็นสูตรไล่เพี้ยที่เห็นผลจริงๆท่านผู้ชมทำเลยนะคะคือเล็กมาแบ่งปันให้ไปทำป้องกันไว้ด้วยแล้วสูตรนี้มันปลอดภัยนะคะปลอดภัยไม่มีอันตรายนะคะไม่มีอันตรายเทียบเท่าสารเคมีที่ไล่แมลงเนาะเล็กเคยพูดไปหลายครั้งแล้วคือมันอันตรายมากอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะก็ให้ทำแบบนี้ละค่ะไล่เพี้ยไล่แมลงต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเพี้ยนะเนี่ยสูตรนี้เห็นผลแน่นอนค่ะควันเริ่มมาแล้วแล้วเล็กก็ร้อนแล้วด้วยโอเคนะคะเล็กพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจเนาะดู ไฟเลี้ยหม้อดำเดี๋ยวเล็กจะขาดนะคะท่านผู้ชมปล่อยให้อย่างนี้ก็คือสรุปก็วิธีการทำยาไล่เพลี้ยในพริกแล้วก็ถั่วฝักยาวที่เพี้ยชอบลงไม่ว่าจะเป็นผักกินใบผักกาดผักอะไรอย่างนี้นะคะแม้กระทั่งรวมถึงคะน้าใช้สูตรนี้เลยค่ะอัตราในการใช้ต้มเข้มข้นแบบนี้นะคะก็ให้ใช้1แก้วหรือ250มิลลิลิตรอะค่ะท่านผู้ชมต่อน้ำ20ลิตรได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำขี้เท่าถ่านนะมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคะและทีนี้เราก็รดหรือฉีดพ่นนะคะไล่เพลี้ยได้โอเคค่ะสำหรับสูตรนี้เล็กมาแบ่งปันแล้วนะคะก็
คอมเมนต์มานะคะถ้าใครเคยทำหรือใครทำสูตรไหนก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรียกยินดีมากเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้คือเล็กต้องรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะมากรองแล้วก็เอากอกใส่ขวดเดี๋ยววันหน้าเล็กมาฉายให้ดูนะคะว่าเห็นผลแบบขนาดไหนแต่เล็กเชื่อค่ะเห็นผลแน่นอน 100% นะคะเพราะว่าเห็นมากับตานะคะนายหญิงบอกนะคะคือเป็นสูตรที่เขามาแล้วเห็นผลเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขวดที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นของนายหญิงนะคะที่แนะนำให้เล็กทำสูตรนี้ไว้ใช้แล้วก็อันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวของนายหญิงนะคะเก็บไปแล้วเยอะแล้วนะคะช่วงที่เล็กเห็นแรกๆคือดกเต็มต้นเลยอันนี้ก็คือเก็บไปแล้วเห็นผลแน่นอนค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมทำใช้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีนะคะ